โอเคครับสำหรับท่ายืดที่เราจะมาสาธิตกันวันนี้นะครับ2ท่านะฮะก็คือ lower back หรือว่าหลังส่วนล่างนะครับกับข้อบ่าไหล่นะครับหรือชื่อกล้ามเนื้อช่วงนี้นะครับ trapezius แล้วก็จะเป็นกล้ามเนื้อทรุปที่เป็น neck extensor หรือว่ากล้ามเนื้อที่ทำให้เราเงยหน้าขึ้นนะครับสำหรับคนที่เป็นความดันนะครับจะไม่แนะนำให้เล่นท่านี้นะฮะเพราะว่าพอเราเอาศีรษะลงไปข้างล่างเนี่ยมันทำให้ความดันขึ้นนะครับ lower back เนี่ยหน้าที่ของมันนะครับคือการทำให้เราตัวตรงขึ้นทำให้เรานั่งหลังตรงหรือเวลาเราก้มเก็บของแล้วหลังตรงๆเนี่ยอันนี้จะใช้ lower back ในการทำงานนะครับคนที่ตึงกล้ามเนื้อ lower back มากๆนะครับจะมีตั้งแต่คนที่เล่นพวก row เยอะหรือว่าใช้กระชากคนที่เล่นท่า curl แล้วก็แอนหลังช่วยนะครับจะทำให้ lower back ตึงนะครับวิธียืดก็คือการก้มลงไปแบบนี้เข่าไม่ต้องตรงนะครับเป็นการงอเข่าแล้วก็งอหลังลงไปแบบนี้นะครับก็จะผ่อนคลาย lower back ได้ในปริมาณหนึ่งนะครับเสร็จแล้วอยากจะให้เอามือประสานกันข้างหลังนะครับแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมาโดยที่เข่ายังงออยู่นะครับหายใจเข้าลึกๆ1 2 3ปุ๊บยกหายใจออกพอเราดึงได้ประมาณนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าตึงที่ตรงนี้ทันทีนะครับสำหรับท่านี้จะแตกต่างกับการยืดแฮมสตริงตรงที่การงอเข่านะครับทำให้แฮมสตริงเราไม่ตึงนะครับและเป็นการดึงให้หลังเราโค้งแบบนี้นะครับทำให้กล้ามเนื้อ lower back erector spinae group เนี่ยได้ยืดนั่นเองครับเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกครั้งนะฮะหายใจเข้า1 2 3หายใจออกค้างไว้นะครับ1 2 34 5 6 7 8 9 10โอเคนะครับสำหรับท่านี้นะครับอยากจะให้ทำประมาณ3เซตนะครับต่อ1ครั้งนะฮะนับ10วิ20วิ30วิได้นะครับเป็น1เซตแล้วก็ทำซ้ำ3รอบครับผมสำหรับท่าที่2ก็คือท่ายืดคอบ่าไหล่นะครับคนที่เมื่อยคอหรือว่าขับรถนานๆแล้วเมื่อยไหล่นะครับสามารถทำได้แม้จะทั้งนั่งอยู่หรือยืนอยู่นะครับให้เราเอามือประสานที่ท้ายทอแบบนี้ค่อยๆหายใจเข้าทำตัวตรงนะครับไม่งอหลังนะฮะแล้วก็กดยืดออกมาแบบนี้จะทำให้เราได้ยืดช่วงบริเวณช่วงคอนะครับแล้วก็ค้างไว้10วินาทีนะครับหายใจเข้า1 2 3หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าทำแบบนี้นะครับคือผิดนะฮะการงอหลังช่วยนะครับแบบนี้จะได้ยืดหลังช่วงนี้แทนนะครับคนที่เมื่อยช่วงคอบ่าไหล่สามารถยืดท่านี้ได้นะครับผมแนะนำว่าควรจะทำตัวให้ตรงปุ๊บแล้วก็ยืดแบบนี้นะครับจะทำให้เราสามารถยืดได้ตรงจุดมากขึ้นครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ฟิตจังชั่นสาขาอุดมสุขนะครับมาง่ายมากเลยนั่งรถไฟฟ้ามาที่อุดมสุขออกทางออกที่5ที่โครงการวันอุดมสุขนะครับจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามานะฮะสำหรับการสอนเราจะเน้นที่3ข้อง่ายๆนะครับคือ1ไม่ต้องอดอาหาร2คุณไม่ต้องหักโหมออกกำลังกายมากเกินไปนะครับข้อที่3เนี่ยเราจะสอนให้คุณสามารถมีความรู้ไปใช้ต่อเองได้ครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยรวมกันนะครับสามารถจะออกแบบตารางโภชนาการตารางออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณที่สุดนะครับเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับWe've always defined ourselves by the ability to overcome the impossible. And we count these moments. The first ever to fly faster than the speed of sound. Or perhaps we've just forgotten that we are still pioneers, that we've barely begun.And that our greatest accomplishments cannot be behind us. Because our destiny lies above us.